สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับแพรวแสงทองผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลูกแพรวเนี่ยโดนชี้หน้าด่ากลางเวทีเลยว่าบิ๊กเนี่ยเกาะพี่เขากินแล้วเราได้โต้ตอบกระแสโซเชียลไหมตลอดตลอดตาปากลงดินก็ได้เลี้ยงง่ายสิให้อายเฮ็ดจังได้หรืออายต้องไปปล่อยน้ำเสนาโนตั้มกนกพลอ๊อฟธนกรเตือนแก้วตาอย่าเปลี่ยนใจถ้าแม่นมีใครมาสู่ขอเสียงปีชวาเสียงทัพเสียงกลองยังคงก้องอยู่สอดสร้อยมาลากลอนโทยังจำได้อยู่12ทารันภาษาถิ่นวันละเพลงนะครับฝนหวยดอกจันก็คือฝนพรำๆลงที่ดอกจันที่กำลังจะบานฝนหวยดอกจันทองน้ำบ้านเฮาคือเอาบุญใหญ่เที่ยวไปอร่อยไปนุ่นและโอเอจะพาไปหาของอร่อยกินที่เยาวราชนุ่นอ่านหน่อยสายตาไม่ได้อะไรนะสิ่งสวยงามกำลังรอคุณอยู่มิสยูนิเวิร์สไม่ใช่ละอันนี้พลาดไม่ได้กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสายตรงลูกทุ่งสาระบันเทิงเพื่อคนลูกทุ่งค่ะครับเราทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับบ่าย 2:00 นทาง GMM 25กับผมโอเอธนพลแห่งเพชรครับค่ะนุ่นสุภพรโอภาสค่ะวันนี้รับรองว่าครบความบันเทิงเหมือนเดิมและที่สำคัญนี่นี่มาประเดิมคนแรกเลยไหมมากับความดังและหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบเยอะมากนักร้องหมอลำชื่อดังมากับเขาเรียกว่าอะไรนะคู่ชีวิตสุดหล่อจะเป็นใครไปติดตามกันเลยดีกว่าครับตรงๆอายก็คงตกใจก็ย้อนบ่ฮู้อายเป็นผัวไผคนผู้ไผกล้ามใหญ่ๆบึกๆเดินผ่านมานอกก็ยังทักทึกนอกยังนึกอยากสิเป็นแฟนอายมักอีหลีจังอยากถึงใหญ่เฮ็ดให้หัวใจดอกมันเต้นตึกดอกมันเต้นตึก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 อยากสิฮู้ด้านหลังว่ายังไงโอ้โหร้องไม่ร้องเชื่อกันเด้อที่นอกหักอยู่ยังเลยเป็นผัวผู้ใดเด้อเด้อเด้อเป็นผัวผู้ใดเป็นผัวผู้ใดเป็นผัวผู้ใดมาเชื่อมใจทักแจ้งแดนแดนให้ปอดน้ำแดงมาเอาใจมาได้อายลาแต่ละทำใจมาได้อีกคนหนึ่งยังเป็นผัวแพ้นออีกรักเป็นผัว
ใจบ่ได้อายหลอดทำใจบ่ได้ย้ำอยู่ใครอีกคนหลอดยังเป็นผัวเพนอพอสีได้บ่ผัวเพนอผัวเพนอพอน้ำสีได้บ่ผัวผู้ใดแล้วผัวผู้ใดล่ะกับผัวอีแพ้วผ้านั่นล่ะเป็นแท้นักอีตาดิมาเบิ่งดูค่ะเด็กกี่โมงแล้วคะเอาล่ะมาถึงช่วงนี้นะครับเราอยู่นอกสถานที่กันอีกแล้วใช่เพราะมันเป็นอะไรที่พิเศษพิเศษกับแขกรับเชิญ2คนนี้ก็พิเศษเช่นกันแล้วคราวแสงทองแล้วก็บิ๊กทิติวุฒิครับสวัสดีครับอะไรนะคะฉายาว่าผู้ใหญ่บ้านสปินแลนด์ทำไมถ้าเรียกว่าบิ๊กทิติวุฒิก็จะแปลกๆเนาะแปลกเออต้องเรียกแบบไม่ค่อยรู้จักแมนเป็นบอกทำไมเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาจากฟินแลนด์เลยนะคะไปเรียนที่ฟินแลนด์ครับอ๋อไปเรียนที่ฟินแลนด์ย้อนกลับไปเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วไปเรียนที่นู่นก็เลยทำโซเชียล FC ก็เลยว่าเอ้ยพูดเก่งผู้ใหญ่บ้านนะก็เลยชื่อนี้ยาวมาเลยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เลยเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เริ่มจากการพูดเป็นผู้ใหญ่บ้านพูดเก่งพูดตลอดพูดไม่หยุดอะไรประมาณนี้พอดีเห็นนิ่งๆเงียบๆนี่พอเริ่มพูดแล้วเริ่มรู้แล้วอ๋อใช่ก็พูดไม่หยุดไงพูดไม่หยุดรู้พูดถึงความเป็นมาว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นนักร้องเป็นยูทูบเบอร์ขายของเปิดร้านกาแฟเจ้าของค่ายของค่ายเพลงอีกล่าสุดโอ้โหเปิดแล้วก็ทำวงดนตรีอีกมีเวลาให้กันไหมคะเอาตรงๆนะเวลาให้กันไหมคะเอาตรงๆนะบางวันเนี่ยก็คือแทบจะไม่ได้แบบว่าไม่ค่อยได้คุยกันอ่ะบางวันนะคะบางวันคืออ่ะนั่งกินข้าวด้วยกันเสร็จโอเคจบแยกย้ายเหนื่อยกันแล้วใช่แล้วตอนเย็นบางทีแยกกันเลี้ยงลูกคนละคนไปหลังมาตั้งหลังคลอดลูกมาเนี่ยเอาตรงๆเลยไม่มีเวลาส่วนตัวแบบสองคนผัวเมียสวีทวิทวิวไม่มีตอนนี้ยังไม่เอาแค่มีลูกอย่างเดียวยังไม่ต้องพูดถึงทำงานนะแค่นั้นก็แน่นแล้วแต่นี่ยังโอ้โหอีกธุรกิจหลายอย่างมากยูทูบเบอร์ก็ยังพลาดขาดก็ไม่ได้ด้วยนะมันต้องสม่ำเสมอด้วยทุกวันด้วยลงคลิปเจ้าร้านกาแฟตอนนี้นี่คือเปิดอยู่ตรงไหนนะคะเปิดก็อยู่ที่บ้านเลยครับผมมันอยู่ใกล้ๆสำนักงานนะครับเราพูดถึงงานเพลงก็ดีกว่างานเพลงตอนนี้มีผลงานเพลงที่ร้องคู่กันด้วยอย่างวันนี้จะได้ฟังเพลงพิเศษที่จริงผลงานเพลงอ่ะปล่อยน้ำชนะน้องก็คือปล่อยไปนานแล้วหลายปีแล้วค่ะแต่ก็ยังแบบว่ายังทุกวงคือต้องรออะไรรอเป็นเพลงฮิตไงดังยาวมาเลยจริงก็ร้องคู่กับพี่เทศารัตน์ค่ะแต่ทุกวันนี้ก็เป็นเพลงที่ใช้แบบตลอดเวลาที่เราไปงานนอกอะไรเงี้ยด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ก็ร้องตลอดก็อยู่นี้แหละเขาแพ็กเกจคู่เนาะขายคนอยู่นี้ไม่เทละต้องแพ็กเกจคู่อีกหน่อยก็เอาลูกขึ้นเวทีทุกเวทีนี่ก็มีเอาลูกขึ้นเวทีนี่มีค่ะใช่ใช่ใช่เริ่มปลูกฝังแล้วช่วงนี้ก็เริ่มทยอยปลูกฝังว่าเออดูไม่ได้กลัวเวทีเลยนะสบายชิวๆก็ดูพ่อแม่โอ้โหขนาดนี้ลูกจะมาอายเวทีไม่ได้ได้เรียนรู้ไปตั้งแต่เด็กเนาะมีแววอยู่ใช่ไหมเขาก็มีแววแต่ว่าโตมาก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกอะไรเราก็ไม่บังคับพอพูดถึงผลงานเพลงนิดนึงดีกว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจจะไม่ได้โชว์ในวันนี้เนาะแต่ว่าเขาเป็นเพลงที่ร้องคู่กันด้วยใช่ไหมชื่อเพลงว่าฮักแท้เขาได้บอเป็นเท่าไหร่เพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่แบบว่าในเนื้อเพลงก็จะเป็นแบบผู้หญิงอ่ะเสียใจกับผู้ชายมาอะไรเงี้ยมีครอบครัวมาแล้วแต่คนนี้ก็คือแบบเข้ามาแล้วอยากเข้ามาปลอบใจอยากเข้ามาดูแลหัวใจแต่คนนี้ก็บอกว่าอย่าพูดดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยเธอถามใจเธอดูก่อนแต่คนนี้ไม่พร้อมแต่คนนี้ก็แบบว่าให้คอยห้ามแท่นเขาซะให้คอยดูแลจอแท่นเขาได้บอประมาณนั้นนอกจากเพลงคู่แล้วก็ยังมีกระแสดราม่าคู่ด้วยนะทำไมอ่ะเคยได้ยินหรือเปล่าคะว่าในโซเชียลเนี่ยค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าบิ๊กเนี่ยไปเกาะที่เขากินสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736เคยได้ยินหรือเปล่าคะว่าในโซเชียลเนี่ยค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าบิ๊กเนี่ยไปเกาะที่เขากินเพราะว่าเราอายุน้อยกว่าพี่เขาเยอะไหมก็12 ปี12ปีรอบนึงพอดีแล้วรู้สึกยังไงกับเวลามีคนพูดแบบนี้คะถามว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกโกรธอยู่ครับผมโกรธแต่ว่าโกรธไปก็แค่นั้นเพราะเรารู้ซึ่งกันและกันอยู่ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็เราเข้ามาเพื่ออะไรแล้วก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่าแล้วเขาก็เข้ามาเพื่ออะไร
แต่ว่าผมทำพิสูจน์ให้ดูอยู่ว่าตั้งแต่ผมมาอยู่เริ่มต้นกับเขาผมมาแบบไหนทุกวันนี้เราจะเริ่มเติบโตแบบไหนเราฟังแบบคือเราทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดอ่ะมันไม่ใช่นะคือแล้วเราได้โต้ตอบกระแสโซเชียลไหมตลอดตลอดตอนนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันจัดออกคุณแรงมาฉันก็แรงไปจัดเต็มตลอดครับผมว่าเราก็ทำให้ดูว่าเรามาแบบไหนเริ่มต้นตอนไม่มีอะไรตอนนี้เรามีอะไรบ้างแล้วก็มาสร้างด้วยกันทั้งหมดทำให้เห็นนี่แหละเนาะใช่เพราะแค่ธุรกิจเอ้ยทำอะไรร่วมกันเยอะขนาดนี้นี่เกาะก็แย่แล้วนะใช่ครับถ้าเกาะแล้วรวยขึ้นหรือว่าปังขึ้นทุกคนเกาะนะใช่เขาเรียกว่าเกาะกันรวยดีกว่าดีครับเกาะกันรวยจริงๆแล้วก็คือโดยพื้นฐานอ่ะครอบครัวแพรวเนี่ยก็คือครอบครัวที่แบบว่าทำมาหากินตั้งแต่เด็กเนาะก็ไม่ถึงกับรวยไม่ถึงกับจนพอมีพอกินไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาเกาะเราเออกูไม่มีอะไรให้มึงเกาะหรอกนอกจากกระแสดราม่าเรื่องนี้แล้วยังมีดราม่าที่ต้องสงสัยว่าลูกแพรวเนี่ยโดนชี้หน้าด่ากลางเวทีเลยเล่านิดนึงค่ะทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นคะช่วงนั้นก็มีแบบว่าคนเมาก็ไม่ได้เมาถึงขนาดแบบว่าไม่มีสติขนาดนั้นก็คือมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยทุกคนก็คือเราจะย้ำตลอดว่าเวลาที่เราร้องอ่ะเราไม่อยากถือโทรศัพท์เซลฟี่ร้องไปด้วยเซลฟี่ไปด้วยบางทีมันลืมแล้วบางทีคนที่ตั้งใจมาดูเราแบบดูการฟ้อนการแสดงของเราเนี่ยมันไม่เต็มรูปแบบเพราะว่าการแสดงในกรุงเทพอ่ะมันน้อยมากก็เลยจะพยายามบอก FC ว่าถ่ายขึ้นมาเลยนะคะถ่ายขึ้นมาเลยนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชี้หน้าด่าเราว่าพูดคำหยาบเนาะหยุดค่ะหยุด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 ขอเคลียร์กับเธอก่อนอะไรเงี้ยนี่ก็คือแบบว่าเธอมาชี้หน้าด่าอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยไม่ยอมเหมือนกันเมื่อกี้พูดว่าอะไรเงี้ยเลยโอ้ยพูดว่าอะไรก็อึ้งแต่ FC ไม่ได้เสียบรรยากาศนะคะทุกคนเข้าใจบางคนเห็นดราม่าไปอย่างงั้นไม่เป็นมืออาชีพเลยแล้วคนเข้ามาดูเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเราไปด่าอะไรมันทำให้เสียบรรยากาศมันก็ต้องเสียฟิลสิเสียบรรยากาศสิแต่ที่จริงคือไม่ FC เข้าใจเพราะว่ามันไม่ควรแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เบรกเขาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาแบบโมโหแล้วก็ไปดึงแดนเซอร์ดึงแดนเซอร์ลงเวทีแล้วไปชี้หน้าด่าคนอื่นอีกอะไรเงี้ยเราก็ต้องเบรกเขาและทำให้เป็นเราโปรเทคเด็กๆของเราด้วยใช่ค่ะให้เป็นกรณีตัวอย่างด้วยศิลปินก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันใช่คุณจะบอกว่าคุณมองแล้วคุณจะมาด่าใครก็ได้ไม่ใช่อันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องค่ะการเป็นเจ้าของค่ายเนี่ยคาดหวังอะไรนับจากนี้ไปจนถึงอนาคตในวงการเพลงตอนนี้บ้างคะไม่ถึงเจ้าของค่ายขนาดนั้นนะคะอันนี้คือแบบออกตัวไว้ก่อนก็คืออ่ะตอนนี้คือทำเพลงให้น้องๆในวง uh-huh. น้องๆในวงไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆค่ะถ้าเป็นค่ายก็คงต้องแบบเซ็นสัญญา10ปี5ปีอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนทำให้น้องทำให้เลยแต่แค่เซ็นสัญญาอยู่กับวงปีต่อปีหรือบางคนก็3ปีไม่ได้มีข้อผูกมัดใดๆแค่ว่าให้ให้รับผิดชอบงานการที่ออกงานได้งานให้ปั้นน้องเขาให้เติบโตใช่ค่ะแค่ปั้นเขาให้เติบโตแต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังเปิดรับลูกศิษย์ลูกหาหมายถึงว่าเป็นครูสอนรำสอนร้องอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะอยากให้น้องแพรวกับอูบิ๊กเนี่ยฝากอะไรถึงแฟนๆสายตรงลูกทุ่งนิดนึงค่ะก็ฝากติดตามนะครับผมผลงานไม่จะเป็นผลงานของวงนะครับผมหมอลำที่ทำอยู่ตอนนี้แล้วก็เรามีไลฟ์สดกลุ่มปิดทุกสัปดาห์ด้วยที่เราไลฟ์แต่ว่าอยู่ที่บ้านฝากบอกแฟนๆว่าบางคนก็จะมองว่าอุ้ยกะเพรามีลูก2คนแล้วน่าจะไม่รับงานแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยรับค่ะรับค่ะยังรับยิ่งต้องรับยังรับเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากลูก2คนลูกน้องเนี่ยเป็นขยงหลายชีวิตหลายชีวิตนะคะก็ประมาณ60เราที่นอนอยู่บ้านเปิดค่ายได้แล้วมั้งที่เราต้องแบบว่าดูแลเขาค่ะและก็คือเราทิ้งเขาไม่ได้ค่ะเรื่องงานก็ไม่ทิ้งเรื่องลูกก็ไม่ทิ้งเรื่องธุรกิจส่วนตัวก็ไม่ทิ้งนะคะตอนนี้ก็คือยังรับงานเหมือนเดิมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ Facebook ที่เพจหมอลำแพรวพาวแสงทองแล้วก็เพจบ่าวอุดรพาเพลินครับแล้วก็ช่อง YouTube แพรวพาวแสงทองหรือว่า TT Music Official ค่ะก็ไปติดตามกันได้ให้กำลังใจก็ได้เพราะที่แน่ๆน้าพี่อยู่ในกลุ่มปิดของเขาตลอดนี่ก็เลยจะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันแล้วก็อย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วอย่างที่บอกว่าในกลุ่มปิดก็มีอะไรที่พิเศษจริงๆใช่อยากรู้ว่าพิเศษอะไรก็ไม่ได้แพงเลยนะเออถูกมากๆก็อย่าลืมไปให้กำลังใจแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมีของที่ระลึกมอบให้จากผู้สนับสนุนใจดีของเราเพราะว่า2คนที่ทำงานเยอะมากต้องเดินทางเยอะด้วยนะครับวันนี้ครับที่พยัคฆ์ประกันภัยมามอบความห่วงใยมอบ
ทุนประกันอุบัติเหตุให้1ล้านบาทเป็นจำนวน1ปีเต็มค่ะให้ทั้ง2ท่านเลยนะครับตอนนี้หลายคนคงอยากจะดูโชว์พิเศษพิเศษที่ทั้งคู่ร้องคู่กันแล้วปล่อยน้ำใส่นาโดเมนะเดี๋ยวไปชมกันวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับสาวโสดขอเสียงหน่อยเร็วน้องน้องน้องเห็นอยากให้ไอ้เขามาซอยน้องอยากให้ลองปล่อยน้ำใส่หน้าน้องเด็กเสียงคนบ่ดีนักกะแลงนักกะแลงแห้งแห้งคักแต่น้องคักแต่น้องคักแต่น้องให้ซอยบ่น้องจะหาหน้าน้องต้องการหน้าอามหน้าทงน้อยที่แม่ให้มาบัดกันหน้าจนบาดยังบ่เคยได้ว่าได้รอแต่อายมาให้เอามาดันดันดันนั่งลงหน้าไปวันวันทั้งแสบทั้งคันบ่คอยมันตำกรีนพอดูดูสีทำกินเอากระปาดลงดินบ่ได้ยังไงสิให้อายเฮ็ดจังได้หรืออายต้องไปปล่อยน้ำเสียหน้าน้องสิเอาน้ำเข้าหลายจำได้บอกมาไม่ไม่อายพร้อมจะปล่อยน้ำอายสิไม่ปล่อยใส่หน้าคนงามหน้าน้องแห่งพรสิได้มีน้ำสิได้กระดามทำหน้าตามฤดูกูช่วยกันได้ไหมคะแค่ยับเข้ามาไปนักใส่หน้าให้เด็กน้อง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 จะปาดคันแทนาน้องคือใหญ่ขักแท้น้าตรงนี้หน่อยยังขาดคนดูแลไอ้สิอาสาเป็นคนไปที่แค่ไปน้ำใส่หน้าไปน้ำใส่หน้าแห่ไปน้ำใส่แท้ไปน้ำใส่หน้าน้องแม่น้องน้องจ่าปาดคันแท้นาน้องคือใหญ่คันแท้น้าตรงนี้หน่อยยังขาดคนดูแลไอ้สิอาสาเป็นคนคอยทีแค่ไปน้ำใส่หน้าไปน้ำใส่หน้าแห่ไปน้ำใส่แท้ไปน้ำใส่หน้าน้องแน่ไปน้ำใส่ไปน้ำใส่หน้าน้องแน่ขอเสียงคนบ่ยานผัวแน่เลวน้องจ่าปาดคันแท้นาน้องคือใหญ่คักแท้น้าจงนี่หน่อยยังขาดคนดูแลไอ้สิอาสาเป็นคนคอยเทคแคร์ไปน้ำใส่หน้าไปน้ำใส่หน้าแห่ไปน้ำใส่แท้ไปน้ำใส่หน้าน้องแม่ไอ้จ่าอย่าเข้ามาไปน้ำใส่หน้าน้อง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 จ่าปาดคันแท้นาน้องคือใหญ่คักแท้น้าจงนี่หน่อยยังขาดคนดูแลคนคอยทีแค่ไปน้ำใส่หน้าไปน้ำใส่หน้าแห่สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้เอาละค่ะวันนี้นักร้องน้องใหม่ของเราก็ยังคงอยู่กับน้องๆดาวล้อมเดือนใช่แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กันยาวๆเลยนะครับอยู่กันยาวๆเลยซึ่งวันนี้คนที่จะเป็นพระเอกของเราแน่เหลือ2คนสุดท้ายแล้วเป็นใครไปไม่ได้น้องอ๊อฟธนากรและน้องตั้มกนกพลใช่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นอีก2ศิลปินที่อยู่ในกลุ่มของเราครับผมนะครับไหนบอกสิคะว่าคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ยังไงคะส่วนของอ๊อฟก็คืออาจจะเป็นร้องเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงลูกทุ่งบทเพลงเก่าๆแล้วก็รวมกระทั่งเป็นบทเพลงใหม่ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็อาจจะแบบว่าเป็นคนขี้เล่นอยู่นิดนึงของเราก็คือจะ
ทั้งร้องทั้งใหม่ทั้งเก่าว่าอย่างนั้นใช่ครับแต่ว่าเพลงที่อยู่ในดาวล้อมเดือนของเราเนี้ยได้ร้องกี่เพลงเอ่ยอ๋อก็หลายเพลงแล้วนะครับนับไปจำไม่ได้แต่เพลงที่จะนำมาในวันนี้ทำไมถึงเลือกเพลงสั่งนางคะในส่วนตัวของออฟนี่ก็คือชอบงานเพลงนี้มานานแล้วแล้วก็เป็นเพลงเก่าที่ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วแล้วได้รับความเมตตาจากเจ้านายนะครับผมเฮียจำรักได้นำเพลงนี้กลับมาร้องใหม่ในเป็นเวอร์ชันของออฟดนตรีใหม่โดยอาจารย์มาร์คใบเตยครับผมแล้วเรามีส่วนร่วมในการใส่ตัวความเป็นตัวเองลงไปในบทเพลงนี้ทุกอย่างเลยครับผมเป็นตัวเองหมดเลยเพราะว่าไม่ร้องไม่ถึงต้นฉบับเขาร้องไม่เพราะว่าสั่งนางของต้นฉบับคือพี่คุณสิใช่ไหมคุณอาสัญญาพรตรายครับผมแล้วอันนี้เรามาได้มาปรับให้เป็นคาแรคเตอร์ของเรายังไงบ้างก็ใส่ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปครับผมอาจจะเป็นทางลูกเอื้อนแล้วก็การเล่นที่เป็นของตัวเองนะครับผมแล้วยากไหมการที่เอาเพลงเก่ามาแล้วมาดัดแปลงใหม่โดยที่เราไม่ไปติดต้นฉบับเดิมกดดันมากเลยครับผมเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงนี้ครูเขาทำมาไว้ดีมากแล้วครับเราก็กลัวว่าจะทำไม่ได้เท่ากับครูอาจารย์ที่เขาร้องมาต้นฉบับครับผมแต่ว่าก็ทำเต็มที่ครับผมเท่าที่เราจะทำได้ครับผมทีนี้มาถึงน้องตามบ้างครับผมได้รับไปกี่สิบเพลงครับโอ้ไม่ถึงสิบเลยพี่ตอนนี้ได้แค่สองครับผมอ๋อสองเพลงใช่ครับผมเป็นเพลงเก่าหรือเพลงใหม่เป็นเพลงใหม่เพลงนี้ที่เอามาออกรายการครับผมก็คือเพลงโนราลำพันธ์ครับผมแสดงว่าอีกหนึ่งเพลงต้องเป็นเพลงเก่าอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงเก่าครับร้องคู่กับพี่แพรครับเพลงนั้นเป็นเพลงคู่ครับผมม้วนขนาดม้วนขนาดเป็นเนื้อแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อสักครู่อีกหนึ่งเพลงคือเพลงเหนือหรือเปล่าคะคนเหนือครับผมคนเหนือครับผมคนเหนือคนเหนือแต่ครับแต่เมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่าเป็นโนราใช่ครับแล้วความยากง่ายในการทำงานล่ะคะจริงๆแล้วคือเพลงใต้เขาก็ต้องมีสำเนียงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่คือส่วนตัวของผมก็ต้องบอกเลยว่าเราก็อาศัยความเป็นตัวเองครับผมในการที่จะใส่อารมณ์ทัวร์ไปอยู่ที่ใต้เลยเดือนหนึ่งไม่ถึงขนาดนี้คุมร้องเลยทีเดียวใช่ครับก็มีพี่แพรคุมร้องครับแล้วเรามาถึงคิวน้องออฟบ้างครับผมการทำงานร่วมงานกับเดอะแก๊งนี่เป็นยังไงบ้างคะสำหรับออฟนะครับผมคือทุกอย่างคือแฮปปี้หมดเลยครับผมบอกกันได้สอนกันได้อันไหนไม่ดีก็เตือนกันช่วยกันเตือนกันแล้วก็ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันครับผมเลยไม่กดดันในการทำงานนะครับเนี่ยทุกคนยืนมองหันมองกดดันอยู่นะเนี่ยเห็นไหมคะตอบดีๆนะครับผมเอาละค่ะตอนนี้อย่ามัวเสียเวลากันไปเลยพี่โอเออยากจะฟังทั้งน้องออฟและน้องตั้มเนี่ยร้องเพลงแล้วใช้แล้วอยากมาฟังคนเหนือร้องเพลงใต้นี่จะสำเนียงได้หรือเปล่า นะอยากฟังเร็วอยากฟังเร็วงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงจากน้องๆ2คนดีกว่าครับวันนี้เป็นสั่งนางจากน้องออฟครับแล้วก็โนรารำพันธ์จากน้องตั้มครับมีวัน
อยู่บ้านนาหากเหมือนสัญญาจงอยู่รอเตือนแก้วตาอย่าเปลี่ยนใจถ้าแม่นมีใครมาสู่ขอจริงแล้วก็จงคอยเสียงเพลงบรรเลงแววมาฝากสายลมพาล่องลอยบอกน้องจงคอยอยู่บ้านนะเสิร์ตโนราใจเวว่าจริงนี่โนราเดี๋ยวนี้ไม่มีใครจะสนใจวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นกำลังหายไปเปลี่ยนแปลงความศิวิไลจำใจใส่ชุดโนบรานางเอกโนราเดี๋ยวนี้มาเป็นโคโยตี้เป็นนางรำวงก็มีแสงไฟหลากสีเปลี่ยนวิธีทางจากโรงโนรามาอยู่ในภาพใส่ชุดบางๆสายตาเขามองเหยียดยามนางเอกคนงามสาวมโนราเสียงปีชวาเสียงทับเสียงกลองยังคงก้องอยู่สอดสร้อยมาลากลอนคู่ยังจำได้อยู่สิบสองท่ารำท่าครุฑท่าหงส์แห่งป้าแห่งตุงมียังจดจำเงียบหายเสียงปีเคยฟังยังดังก้องเต็มสองหูมองเสิร์ตโนราใจเวว่าใจสั่นหัวใจยังเฝ้าผูกพันอยากกลับไปรำมโนราช่วยกันส่งเสริมอย่าให้สูญหายตามกาลเวลามรดกสืบทอดกันมาบทกลอนโนราอย่าให้ลบเลือนโอ้ใช่ได้ได้ใช่ได้เลยเออครับทั้งเพลงสังนางทั้งโนรารำพันรำพันจริงๆนะครับอ่ะงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราให้น้องๆฝากผลงานหน่อยดีกว่านะครับครับผมออฟธนกรนะครับผมฝากผลงานเพลงของออฟไปด้วยนะครับผมล่าสุดนี้จะมีผลงานเพลงสั่งนางแล้วก็ทหารใหม่ไปกรแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงเป็นผลงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะครับผมซึ่งออฟและน้องโน้ตปราจารย์เป็นฟิชเชอร์ลิงคู่กันนะครับผมกับผลงานเพลงนี่แหละบ้านนาแล้วก็อีกหลายๆผลงานเพลงทาง RMS นะครับผมทาง YouTube RMS คาราโอเกะนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมของออฟธนกรก็คือทางFacebook นะครับผมภาษาไทยนะครับผมออฟธนกรแล้วก็ TikTok นะครับผมออฟธนกรขอบคุณครับทีนี้มาตั้มบ้างฝากไหนฝากเนื้อฝากตัวนิดนึงก็ยังไงนะครับก็ขอฝากเพลงโนราลำพันธ์นะครับผมไว้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับก็อีกเพลงนึงก็เป็นเพลงคู่กับพี่แพรวานะครับเพลงม่วนขนาดเพลงเหนือเนาะพี่เนาะฝากติดตามทางช่องทางนะครับทาง Facebook ก็คือน้องตั้มกนกพลครับผมก็จะได้ก็ขอฝากหนุ่มเหนือคนนี้นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องคนไทยทุกๆคนตัวเองก็แล้วกันครับผมขอบคุณครับสุดท้ายว่าฝากถึงผลงานรวมของโปรเจกต์นี้หน่อยดีกว่าก็อยากจะฝากพวกเราเหล่าศิลปินทั้ง5ท่านนะคะในดาวล้อมเดือนนะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในทุกผลงานเพลงติดตามได้ที่YouTube นะคะคาราโอเกะก็คือ RMS คาราโอเกะนะคะแล้วก็เพจนะคะเพลงไทยแต่นนะคะซึ่งเป็นเพลงที่
ของพวกเราทั้งหมดเลยมาลงในเพจนี้ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้ง5คนแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะขอบพระคุณรายการสายตรงลูกทุ่งแล้วก็ขอบพระคุณเมียจำรักด้วยเรียกว่าเป็นคุณพ่อของพวกเราอีกหนึ่งคนนะคะยังไงต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็กราบขอบคุณแฟนเพลงที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะอย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครมีงานอะไรต่างมาเราจะไปกันยกขยงเลยว่าอย่างนั้นใช่ติดต่อได้เลยใช่แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับน้องๆทั้ง5ท่านด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะคะตอนนี้เราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะทิพยประกันภัยมอบความห่วงใยดูแลทุนประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา1ปีเต็มด้วยทุนประกัน1ล้านบาทให้กับทุกคนเลยนี่นะครับอ่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่อีกช่วงนึงนะสองหนุ่มรอเราแล้วนะครับกับภาษาถิ่นวันละเพลงครับฝนห้วยดอกจานทองน้ำบ้านเฮาคือเอาบุญยายจากจันตื่นฟ้าฝนใหม่ครูครับครูฝนห้วยดอกจานมันคืออะไรครับโอ้ยฝนห้วยดอกจานรู้จักดอกจานไหมดอกจานที่บ้านมีไหมฝนห้วยดอกจานคือดอกจานกำลังจะบานแล้วก็มีฝนกำลังจะเข้าสู่เปลี่ยนฤดูก็คือฝนห่วยคือฝนโรยฝนพรำหรือภาษาอีสานบอกว่าฝนห่ำฝนห่ำโปรยโปรยก่อนหน้าที่จะเข้าสู่หน้านั้นนะครับฝนห่วยดอกจานก็คือฝนพรำพรำลงที่ดอกจานที่กำลังจะบานอ้าวเหรอครับนะครับฝนพรำลงนะครับฝนพรำพรำไปต่อปีนี้เงาลายฝนมาข้างกายบอกคือเมื่อเก่าทางยังเคยมีสองGood Daily เจลอาบน้ำสมุนไพรออนโยนต่อทุกสภาพผิวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเที่ยวมาอร่อยไปวันนี้เราอยู่ที่ MRT เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า MRT มีอะไรอร่อยอ่ะไม่ใช่ ที่เราอยู่ที่ MRT วันมังกรวันมังกรเยาวราชนั่นเองคราวนี้เราจะมาตะลุยกินเยาวราชกันค่ะกินเยาวราชเลยเหรอของอร่อยที่เยาวราชบอกเลยว่าขึ้นชื่อทั้งคนไทยชาวต่างชาตินี่ก็รับรู้ใช่ที่ใกล้ปีใหม่อย่างนี้ด้วยเราจะมาหาอะไรกินที่เป็นสิริมงคลกันหน่อยอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยบอกว่าใกล้ๆสถานีนี้เนี่ยมีไอติมชื่อดังดังและอร่อยหรือเปล่าเราต้องไปพิสูจน์เราไม่เชื่อใครและไม่ได้ไอติมอย่างเดียวนะโอ้โหวันนี้จะกินกันให้แบบโอ้โหพุ่งพวนไปเลยใช่วันนี้อดอาหารมา2วันนะครับไปงั้นไปลุยดีกว่าค่ะไปพี่โอเอร้านนี้ดังร้านนี้ดังเดี๋ยวนะดูคนเยอะมากเลยโอ้โหคนเต็มเลยน้องแอมปังปิ้งดูเห็นในตอตองั้นเราต้องจัดสักหน่อยละเออไหนไปดูแอปดูเมนูเขาหน่อยดูเมนูขอดูเมนูหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่ไม่ต้องถามเลยว่าอะไรบ้างมีเล็กคอมเมนต์เรียบร้อยเนยน้ำตาลนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยเมนูของเขาจุกจุกมีหน่อแป้งเนยน้ำตาลด้วยนะอ่ะเอาแบบจัดมาเลยค่ะเอาที่เด็ดๆที่เล็กคอมเมนต์แล้วกันสามอย่างโอเคนุ่นอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่การหมุนด้วยนะในรีวิวมาเขาบอกที่นี่เขาใช้เนยพิเศษที่เป็นสูตรพิเศษถูกไหมคะเนยทำเองเลยโอ้ไม่น่าล่ะมันจะดูนุ่มนุ่มกว่าเนยทั่วไปนะดูเหลวๆกว่าใช่ไหมฮะเราจะมาชิมกันเลยนี่คือ3รสชาติที่เขาเล็กคอมเมนต์เลยอันนี้มาก่อนเลยนี่เนยน้ำตาลเบสิกสุดเนยน้ำตาลเบสิกสุดพูดเป็นสายแล้วคำใหญ่ต้องใช้มือแล้วไม่หวานเกินไปอะไรเลยอันนี้มาเลยนมข้นขนมปังนมข้นธรรมดาที่ให้เนยน้ำตาลเนยหอมมากอันดับหนึ่งเนยน้ำตาล2ที่ให้สังขยา3นมข้นเราหอบไปกินกันดีกว่าโอเคไปกินร้านอื่นกันดีกว่าค่ะอันนี้จัดอันดับให้เรียบร้อยจัดอันดับนะไปกันต่อก๋วยจั๊บเยาวราชขึ้นชื่อนี่ไงเรามาถึงแล้วถึงแล้วอันนี้ขนมอะไรไอศกรีมป๊อปนี่อ๋อที่
อะไรครับเป็นกระแสอยู่ช่วงนึงเลยนะใช่เห็นอยู่เหมือนกันช่วงนึงอ่ะถามหน่อยมี2รถเหรอฮะอันนี้รถอะไรเอ่ยแล้วอันนี้นะคะส้มทับทิมแล้วก็มีโยเกิร์ตอีกพี่ว่าพี่มานี่แน่เลยรสชาติที่ชอบชาเขียวอ้าวเหรออ้าวงั้นเราคนละทางแล้วนะพี่มาที่ไปของเขาก็มีนะพี่โอเขายังไงยังไงเขาไม่ได้แค่เป็นไอติมป๊อปอัพเฉยๆเป็นไอติม 3D ที่มีเกี่ยวกับเรื่องโชคลางเข้ามาด้วยอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะอ้าวเหรอแม่เราก็ไม่กล้าจับอันนี้ตัวอย่างจับได้ตัวอย่างตัวอย่างนี่ตัวอย่างอ่ะงั้นเอามาอย่างนึงเลยอย่างนึงเลยระวังร้อนนะควันฉุยเลยควันฉุยมาเลย นี่ค่ะคุณผู้ชมสิงโตนำโชคสีเขียวเดี่ยวซับเอาดึงไม่ออกอุ้ยควันฉุยมาเลยอ่ะมาพี่จะกินโชคแล้วนะเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องกินให้หมดแล้วจะมีคำทำนายเอาจริงเหรอมีคำทำนายในนี้ด้วยมีคำทำนายอยู่ที่ไม้อุ้ยนี่รู้เยอะโอ้โหแล้วเราจะกินหมดเมื่อไหร่เนี่ยงับไม่เข้างับไม่เข้าทำยังไงเรากินไปเดินไปดีกว่าอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ใหม่เนาะหลายๆคนมากินกันนี่ในที่สุดเราก็กินหมดแล้วเอ้าพี่เพื่อนอยู่นี่เขาบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เรารอคอยปัญหาที่เข้ามากำลังจะผ่านไปนะคำทำนายใช่ไหมคำทำนายนี่แหละคนก็ถึงชอบมากันแล้วของพี่อ่ะหมายเลข2กรองดองไม่ใช่ไม่ใช่ ใช นุ่นอ่านนุ่นลอยสายตาไม่ได้อะไรนะ สิ่งสวยงามกำลังรอคุณอยู่ นี่แหละค่ะมิสยูนิเวอร์สไม่ใช่ละอันนี้เอาไม่ใช่เอาเป็นสิ่งสวยงามของคุณที่บ้านนะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทุกคนเขานิยมมากันเพราะว่ากินเสร็จด้วยความที่เป็นหนึ่งละก็จะมีคำอวยพรอยู่ในไม้นี้ด้วยมีเขาเรียกว่าเป็นการเสียงโชคกันนะเหมือนกับคุกกี้อ่ะคุกกี้เสียงทายอันนี้ก็ไอติมเสียงทายอ่ะส่วนตอนนี้เราในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าเราอยู่ในซอยอะไรชื่อว่าซอยถนนแปลงนามก็มาได้ค่ะคุณผู้ชมใช่มีของอร่อยเพียบเลยอ่ะทีนี้มาสู่ถนนหลักแล้วนะทีนี้แต่ตอนเนี้ยจับนี่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเหมือนกันเพราะว่าจะมีร้านเกาลัดเยอะมากแล้วก็คั่วกันสดๆแบบนี้เลยนะโอ้โหเพียบเลยเป็นไงคะพี่สบายดีขายดีไหมคะขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ย30ปีนี่อยู่คู่กับเยาวราชเลยว่าอย่างนั้นนี่ใช่ไหมร้านก๋วยจั๊บที่พี่ว่าอันนี้อันนี้ก็ใช่โอ้โหพี่โอเอเป็นไงล่ะอร่อยมากบอกเลยแต่วันนี้โอ้โหไม่น่าจะได้กินดูจากคิวยาวมากแต่ว่าถ้าใครมาเยาวราชผมแนะนำร้านนี้เลยร้านนี้นะคะก๋วยจั๊บหน้าโรงหนังอ้วนโภชนาค่ะใช่แล้วน้ำเดือดแบบปุดนะแล้วก็หอมพริกไทยมากๆอ้าวงั้นเดี๋ยวเราไปร้านอื่นก็ได้ไปสอบต่อไปร้านนี้แล้วด้านนี้แล้วอันนี้ถึงนี่ละใช่ๆไปส่วนมากเดินเยาวราชก็จะร้อนๆหน่อยใช่ไหมนี่ส่วนมากหลายคนก็จะมากินนี่เยาวราชสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวเมนูเยอะมากแต่ว่าเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเราถามเลยเมนูไหนขายดีสุดเมนูไหนดีคะเมนูที่ขายดีที่สุดหมดตัวนี้อ๋อแล้วก็ตัวนี้เป็นหุ้ยเอ้ยแต่นี่พี่กินบ่อยบัวลอยงาดำนมสดเนี่ยพี่กินบ่อยพี่กินบ่อยเหรอไต้หวันมีอะไรที่พี่ยังไม่เคยกินบ้างอันนี้ถ้าจะให้ลองใหม่นะพี่อยากลองว่าจะเหมือนที่ไต้หวันหรือเปล่าก็คือไอ้ตัวเนี้ยที่ไต้หวันเขาจะหนึบๆมากสั่งมาลองเอาอันนี้ค่ะแบ่งกันเพราะเรากินหลายอย่างละเราไม่ไหวหมดร้านนี้ป้าขายมานานหรือยังคะ30 กว่าปีโอ้โหแต่ละคน30กว่าปีแต่ละร้านนี่30ขึ้นหมดเลยนะเออนี่มาแล้วครับเดี๋ยวเราชิมกันสดๆเลยให้นุ่นชิมก่อนก็ได้เออนุ่นเคยไปชิมที่ไต้หวันยังนุ่นกินที่ออสเตรเลียแต่ของไต้หวันเลยนะใช่โอเคเดี๋ยวมาดูว่าเทียบกับที่ออสยังไงมั่งไอ้คุณกันอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นของไต้หวันพี่ต้องเทียบกับที่ไต้หวันไม่ได้เทียบกับที่ออสมาว้าวอร่อยคือไม่หวานมากค่ะเนาะอันนี้มันม่วงไปแล้วนะเหมือนชอบนะครับชอบนะแล้วน้ำนี่เป็นน้ำกะทิเหรอคะ
นมเป็นนมเท็กเจอร์เท็กเจอร์คล้ายๆกันเอ้ยค่ะอ่านชิมได้เลยนะครับใครที่มานะมาเอาชื่อได้แล้วเอาชื่อนะโอเคเอาสิยัมมี่ยัมมี่ภาษาจีนโรตีแปลว่าอะไรพี่คุณจีนก็เรียกว่าเชียงเจียวจีตังปีเป็นหน้านามันว่าใส่ไข่ใส่กล้วยใส่ไข่ใส่กล้วยใส่เด็กใส่เด็กอ้าวลืมจ่ายตังค์เฮ้ย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 รวยนะครับมาโดนจิ้มเลยมาเลยมาชิมหน่อยสิชิมเลยไหนเฮ้ยแต่พี่ชอบที่เขาอ่ะมันร้อนนะพี่พี่เขาใส่ใจรายละเอียดหลายอย่างนะเดี๋ยวก่อนขอจับดูก่อนอุ๊ยร้อนอ่ะให้พี่เขาใส่ใจรายละเอียดมากใช่ๆๆให้พี่กินก่อนเป็นไงได้มั้ยร้อนมันก็เลยกรอบนอกนุ่มหน่อยกรอบเป็นพิเศษเพราะว่าเขาจับเลยอ่ะอือปกติถ้าเจอไข่เข้าไปมันจะไม่ค่อยกรอบไหนๆซีรีส์นี้เรามาหวานละไหนๆก็หวานให้จบของหวานเลยดีกว่าวันนี้ดวงของข้าวไม่ขึ้นเลยร้านที่อยากจะกินแต่ละร้านเนี่ยคนแน่นตลอดแต่ว่าอย่าลืมมาชิมกันให้ได้แล้วกันเพราะว่าเคยมาชิมมากินหลายทีแล้วการันตีอร่อยโอ้ยโอ้พี่เอแวะร้านนี้ตอนสมัยพ่อรุ่นอยู่ซื้อให้แม่ประจำทำไมฮะอร่อยไงแสดงว่าคุณแม่ชอบคุณแม่ชอบคุณพ่อชอบนี่พี่คงเป็นคนชอบน้ำจับเลี้ยงอ๋อร้านนี้แล้วนอกจากร้านจับเลี้ยงร้านนี้โอ้โหเขามีน้ำขมแต่จริงแล้วไม่ขมนะขมมากครับอ้าวไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะถือว่าเขาโกหกบอกว่าน้ำขมแล้วไม่ขมนี่ไม่ได้นี่หลอกพี่ไงเออให้ลองชิมเลยอ้าวลองชิมหน่อยน้ำขมนี่คือ24เซียนแสดงว่ามีทั้งหมด24อย่างเหรอฮะใช่ครับอ๋อร้านนี้อยู่มานานมาก122ปีครับโอ้โหครับนี่น้ำขมเหรอคะครับอุ้ยตายแล้วโอ้ตายแล้วนี่มาอุ่นๆเลยน้ำขมนี่ยังอุ่นมันเป็นไงบ้างอะอร่อยอร่อยไม่ต้องไปโกหกใครแล้วทีนี้โอ้โหนุ่นปากพี่แบบแนะนำนุ่นเมื่อกี้นี้แน่เลยตายละคิดซะว่าเพื่อสุขภาพดีครับดีที่สุดในร้านนี้เลยนะผมเอารีบแล้วก็ร้านนี้นะครับผมขอแจ้งนิดนึงประมาณเดือนธันวาจะย้ายตรงนี้แล้วนะครับอ้าวเหรอฮะไปอยู่โรงพยาบาลเซเว่นนะครับอยู่โรงพยาบาลอ๋อก็ไกลๆเองไปย้ายแล้วทั้งหมดนี้ไปหมดนะครับอ๋อดังนั้นถ้าใครมาก็ไปดูทางฝั่งเซเว่นได้เลยทางนู้นเลยนะครับเราจะได้ไปแวะสถานที่ต่อไปงั้นเดี๋ยววันนี้เราเอาไปฝากคุณแม่ด้วยนะแน่เรียบร้อยยังขมอยู่ในคอเลยแต่เอ้าคิดซะว่าเพื่อสุขภาพแล้วก็แนะนำอย่างนี้นะครับว่าใครที่จะมากินน้ำขมกินสุดท้ายกินสุดท้ายเหมือนเราอย่าไปกินน้ำขมก่อนแล้วก็ไปทานข้าวมันจะไม่อร่อยมันจะไม่อร่อยเลยค่ะนะครับวันนี้ก็เต็มอิ่มนะได้เดินเที่ยวเยาวราชแล้วก็ชิมของอร่อยอร่อยย่านเยาวราชนะครับยังไงใครที่สนใจลองมาแวะชิมตามที่เราบอกก็ได้ใช่ค่ะนะแล้วครั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนติดตามกันให้ได้นะฮะในที่ไปของเรานะวันนี้พวกเราสองคนไปก่อนครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะผ่านไปเรียบร้อยนี่เป็นไงคะเที่ยวไปอร่อยไวของเราวันนี้จุใจทั้งอิ่มทั้งสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับใครที่สนใจติดตามก็ได้ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:00 น.นะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียทิพยประกันภัยรวมไปถึงชุดพิธีกรชายจากลายลานาครับชุดพิธีกรหญิงจากระดาลานาคอลเลกชันค่ะและขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนะฮะเราอย่าลืมนะบ่าย 2:00 เรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้ทาง GMM 25กับรายการสายตรงลูกทุ่งวันนี้ผมโอเอธนพลแท่งเพชรครับค่ะนุชสุภพรโอภาสขอลาไปก่อนค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official